ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกๆท่านค่ะหวังว่าแผ่นเหล็กข้างหลังจะไม่ลงมาทับนะพระท่านลุ้นนะคะก็แม่ชีอ้วนบอกว่าแม่ชีอ้วนจะเป็นคนแรกที่จะได้อะไรนะได้อนุสาวรีย์ใช่ไหมตายในอะไรนะตายในการปฏิบัติอาจารย์ธรรมโอรีอาจจะเป็นคนแรกก็ได้ตายในขณะบรรยาย คอหักแผ่นเหล็กทั้งแผ่นเลยลงมาใช่ไหมสิตายคนเดียวเนี่ยทุกคนพ้นรัศมีบนเนี่ยตายคนเดียวเลยไม่มีเพื่อนตายเขาบอกว่าความตายเนี่ยถ้ามันจะถึงเวลาเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่พ้นแต่ถ้ามันไม่ถึงเวลาเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่ตายตอนเด็กๆดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งพูดถึงก็นึกถึงเรื่องนี้ได้น่าจะเป็นเรื่องอะไรนะเทียนฟงคน 3,000 ปีอะไรสักอย่างดูหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังจีนพระเอกเนี่ยก็หล่อมากแล้วแกก็ไปได้เขาเรียกว่าพรวิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่มีวันตายเทียนฟงคนตรง 3,000 ปีชื่อเรื่องน่าจะเป็นไม่มีวันตายเรื่องทีนี้พระเอกเนี่ยก็ไม่ตายแล้วไม่แก่ด้วยนะเขาได้พรวิเศษคือเขาไม่แก่แล้วเขาก็ไม่ตายในหนังเนี่ยเขาก็ดีใจมากเลยที่เขาได้พรวิเศษนี้เขาไม่แก่เขาไม่ตายเขาก็มีความสุขเขาก็แต่งงานมีภรรยาอยู่ไปเกิดอะไรขึ้นคะภรรยาเริ่มแก่ลงเจ้าของก็ไม่แก่แล้วภรรยาก็ตายไปคนหนึ่งเขาก็ยังอยู่ 3,000 ปีคิดดูเฉพาะแค่พันปีเนี่ยภรรยาได้ประมาณเป็น10แล้วนะเอาแบบ100ปีต่อ1คนนะอันนี้ 3,000 ปีอ่ะก็แต่งงานไปภรรยาก็ตายไปทีละคนน่ะตายเขาไม่ได้ทิ้งภรรยานะเอาจนภรรยาเนี่ยตายอ่ะแล้วเขาก็แต่งงานใหม่เขาก็ไม่แก่ไม่ชีในหนังน่ะเขาก็ไม่แก่สักทีนึงเป็นหนุ่มอยู่งั้นน่ะในหนังทีนี้เทียนฟงเริ่มเบื่อแล้วอยากตาย ในหนังมันเป็นทุกข์กับความพัดพรากไงเราต้องอยู่แล้วรักใครก็ตายหมดอ่ะรักใครก็ตายทีนี้ในหนังเนี่ยมันขำตรงที่ว่าเขาพยายามฆ่าตัวตายแต่มันไม่สำเร็จ ขึ้นไปบนตึกเป็น20-30ชั้นกระโดดลงมาเพื่อที่จะลงไปบนถนนน่ะปรากฏว่ารถฟูกวิ่งผ่าน หล่นไปรถฟูกอีกไม่ตายทำยังไงเทียนฟงก็ไม่ตายกุ ้มใจทำไมตัวเองถึงไม่ตายเป็นคนโชคดีแหละที่ได้ดูหนังหรืออะไรแบบนี้มีความคิดแบบนี้ตลอดเลยมันก็ทำให้แบบเราเกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันก็คิดถึงเทียนฟงเลยแหละโอ้โหถ้ามันไม่ตายขึ้นมามันก็ไม่โอเคนะตายพร้อมชาวบ้านไปเลยดีกว่าไหมคือรอดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วทีนี้จำได้ว่าตอนนั้นเขามีลัทธิศาสนาอยู่เหมือนกันเขาบอกตอนนั้นปี1999อ่ะตอนนี้มา2-3แล้วนะเมื่อ23ปีที่แล้ว24ปีที่แล้วเขาก็บอกว่าโลกจะแตก Y2K ใช่ไหมตอนนั้น Y2K ระบบคอมพิวเตอร์มันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะ Y2K ทีนี้ปรากฏว่ารู้จักไหม Y2K ไม่ชิว่า Y2K รู้จักไหมหรือว่าหลับทีนี้มันก็มีปัญหาเขาก็บอกว่า
มันจะมีวิธีการมีคนมาบอกค่ะว่าจะรอดเอาไหมเนี่ยวิธีการเนี่ยจะมีวิธีการมีคาถาทำให้ตัวเองเนี่ยรอดจากความตายในยุค Y2K ถ้าโลกมันจะระเบิดขึ้นมาจะแตกขึ้นมาบอกไม่เอาอ่ะเกิดตายไปหมดเลยเราคนเดียวไม่โอเคตายไปด้วยกันดีกว่านึกถึงเทียนฟงเหมือนกันเฮ้ยมันจะมีความสุขยังไงในเมื่อสมมติว่าเป็นสงครามโลกอ่ะทุกคนตายหมดเกินไปหมดเลยอ่ะแล้วเราเดินอยู่ท่ามกลางคนตายมันจะมีความสุขตรงไหนอ่ะใช่ไหมคะแล้วกลิ่นศพแล้วอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเราจะกินอะไรเราจะอยู่ยังไงมันคนน่ะคิดสั้นๆแค่ว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากตายเองคิดได้ตั้งแต่สมัยนู้นนะหลายเรื่องมากที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจแบบนี้มันเป็นจังหวะของชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วอีกทีหนึ่งจำได้ว่าตอนนั้นอายุสักประมาณน่าจะสักประมาณ 7-8 ขวบได้ตอนนั้น 7-8 ขวบได้7ขวบเนี่ยอ่านหนังสือได้แล้วนะคะอ่านหนังสือได้ตั้งประมาณ5ขวบกว่า7ขวบเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ได้แล้วสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ให้พ่อฟังได้แล้ว7ขวบคนเก่งได้ตอนนั้นแหละตอนนี้ก็ไม่เก่งแล้วเก่งตอนนั้นคือพ่อจะให้อ่านหนังสือทุกวันนะคะอ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟังอ่านดังๆอ่ะจะสอนอ่านหนังสือทุกวันก็เลยอ่านหนังสือพิมพ์ได้ตั้งแต่เด็กๆพออ่านหนังสือพิมพ์ได้ความรู้ในหนังสือพิมพ์ก็ได้ด้วยค่ะอ่านหนังสือพิมพ์ตั้งแต่เด็กๆทีนี้มีพี่อยู่คนหนึ่งแก่เรา3ปีดันเอาหนังสือสตรีสารเคยได้ยินหนังสือสตรีสารเขามีนิยายคนที่ติดสตรีสารต้องอ่านนิยายใช่ไหมทีนี้ด้วยความเป็นเด็กอ่ะวิ่งมาเลยเหมือนกระต่ายตื่นตูมอ่ะอีก10วันโลกจะแตกอีก10วันโลกจะแตกจริงอ่ะแล้วพอเราอ่านหนังสือเราก็อ่านหนังสือออกซะด้วยติปัญหาคือเราดันอ่านหนังสือออกไงก็เขียนจริงๆว่าอีก10วันโลกจะแตกหูกลัวมากเลยอ่ะกลัวโลกแตกตอนนั้นก็คิดในใจว่าเอ๊ะทำไมอีก10วันโลกจะแตกแต่คนทุกคนดูเฉยกันหมดเลยก็ สงสัยนะเอ้ยทำไมคนบนโลกนี้เขาไม่กลัวความตายกันเลยหรือไงมีแต่เราก็ไม่กี่คนเองที่กลัวโลกจะแตกทีนี้ก็เขาก็อ่านโอ้โหน่ากลัวมากค่ะในนิยายอ่ะแล้วดันเอาตอนอวสานมาด้วยมันเป็นตอนอวสานน้ำเนี่ยอุณหภูมิในโลกสูงขึ้นน้ำในลำคลองในห้วยในบึงเดือดหมดแผ่นดินแยกดันอ่านหนังสือออกแล้วสติปัญญาก็ไม่เยอะยิ่งอ่านยิ่งกลัวอุ้ยเอาจะเอาแม่ไปไว้ที่ไหนเนี่ยนึกในใจจะกระโดดหนีไปเหวโลกมันก็แยกออกจากกันก็ตกไปตรงโลกเด็กก็คิดไปเรื่อยเลยก็คิดอีก10วันโลกจะแตกพอดีนะที่ยังพอมีความฉลาดอยู่บ้างเครียดมากเลยอ่ะอ่านอันเนี้ยทำไมดีโลกจะแตกก็นั่งอ่านอันนี้อยู่เห็นคำว่านิยายเห็นคำว่านิยายตัวนิดนึงตรงไอ้ตัวอีก10วันแล้วจะแตกอ่ะเอาเฮ้ยมันยายบอกรุ่นพี่3ปีนั้นอยู่รุ่นพี่อยู่ป.4เราอ่ะอยู่ป.2เฮ้ยนี่มันยายโอ้โหโล่งมันเสี่ยงความกลัวตายมาหลายครั้งมากค่ะแต่ว่าความกลัวตายมันกลัวจริงๆนะคือมันเป็นความกลัวตายแบบนี้มาหลายครั้งมากเลยมันเป็นแบบความรู้สึกกลัวตายอ่ะหลายครั้งที่มันมีความรู้สึกแบบนี้ไงมันกลัวแล้วมันกลัวจริงๆนะแล้วทีนี้อีกทีหนึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นเกาะฟอกแลนด์หรือเปล่าจำไม่ได้พี่รุ่นไม่ชีกระดินมาเกาะฟอกแลนด์รุ่นสงครามอิรักเอ้ยไม่ใช่อิรักดีแล้วมันเร็วๆนี้เกาะฟอกแลนด์อังกฤษหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะจำไม่ได้ละมีการลบกันใหญ่เลยทีนี้ตัวเองอ่ะตอนนั้นก็เล็กกว่านี้นะเล็กกว่า7ขวบอีกแล้วตอนนั้นอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีร้านกาแฟที่มันมีนมข้นอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วก็จะเป็นกาแฟดำๆแล้วก็คนทีแล้วก็จะข้นๆน่ะกาแฟทรงนั้นอ่ะ
ก็จะกินกันเราไปเรากินโอวัลตินก็จะมีปาท่องโกวางอยู่แล้วก็จะมีเป็นสภากาแฟละก็จะมีผู้ชายน่ะเขาก็จะมานั่งคุยกันตอนเช้าใช่ไหมคะเต็งก็ไปกับปู่ทุกวันคือปู่นะคือปกติจะไม่คบเด็กด้วยกันนะคะเพราะเด็กจะรู้สึกว่าเป็นเด็กเราจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นเด็กเพราะเราปีนแต่ผู้ใหญ่อยู่กับผู้ใหญ่ตลอดก็ไปนั่งร้านกาแฟก็จะฟังเขาคุยทุกวันนะคะฟังคุยนู่นคุยนี่ทีนี้ปรากฏว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วก็นั่งฟังสงครามโลกเกิดแน่เลยระเบิดนิวเคลียร์ลงลูกเดียวเนี่ยพังทั้งโลกเลยโอ้โหเอาอีกแล้วทำอะไรฟังก็พูดตายแล้วถ้าระเบิดนิวเคลียร์มันลงเนี่ยมันจะต้องตายอีกแล้วเหรอเนี่ยความกลัวตายแล้วเราจะไปหลบที่ไหนกลัวมากตอนนั้นกลัวตายตายแล้วคิดหนักเลยเราจะเอาพ่อแม่เราไปไว้ที่ไหนคนที่คิดถึงพ่อกับแม่เราจะเอาพ่อกับแม่เราไปไว้ที่ไหนคิดในใจความกลัวตายอ่ะแต่ก็เด็กด้วยนะตอนนั้นน่าจะยังไม่เข้าโรงเรียนด้วยน่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลนะคะเด็กเล็กเราจะก็นอนคิดทั้งวันเลยนะขุดหลุมโอ้โหระเบิดกับลูกใหญ่ขนาดนั้นมันจะพ้นระเบิดหรือเปล่าคิดถึงตอนเด็กๆก็ขำตัวเองนะทำไมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนน่ะแม่พี่แบตตี้พาขำทีนี้แม่เนี่ยชอบบนยายก็ชอบบนช่องบนเก่งอะบนนู่นบนนี่อะไรก็บนก่อนเลยแม่จะบนเก่งมากเราก็ด้วยความที่เสพคุ้นกับผู้ใหญ่อะเขาก็จะเป็นบนเก่งใช่ไหมคะยายเนี่ยเป็นคนคลิปแต่บนเก่งนะบนถ้าเกิดได้นั่นจะให้ไอ้นี่ได้ไอ้นี่จะให้ไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยยายก็บ่นเก่งทุกข์มากตอนนั้นกลัวระเบิดนิวเคลียร์เราจะหนีไปไหนระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยนึกทางออกไม่ได้เลยมันมายังไงก็ตายถ้ามันมาลูกหนึ่งเนี่ยยังไงก็ตายจะเหาะหนีก็ไม่ได้จะขุดหลุมก็ไม่ได้ถ้าเป็นระเบิดธรรมดายังขุดหลุมได้ใช่ไหมพี่แพตตี้นิวเคลียร์มาจะไปขุดหลุมที่ไหนอะไม่มีทางนั่งฟังผู้ใหญ่คุยกันอะมันจินตนาการฟุ้งซ่านไปหมดแล้วตายแล้วทีนี้ทำยังไงอ่ะตอนนั้นสันพระภูมิเอาละที่พึ่งสุดท้ายที่พึ่งสุดท้ายครั้งแรกในชีวิตนะคะบนอายุประมาณ5ขวบ6ขวบบนเป็นแล้วนะยายบนแบบไม่บอกใครด้วยนะคือสมัยเด็กๆอ่ะเป็นคนชอบกินส้มที่บ้านเนี่ยอยู่แถวบางมดอ่ะส้มเขียวหวานบางมดเนี่ยจะอร่อยมากเลยกินทีเป็นโลเป็นกิโลกินส้มชอบกินส้มทีนี้ปรากฏว่าเอาละเงินก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะจะไปบนหมูบนไก่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเด็กอ่ะส้มมาบ่อยส้มมาประจำเพราะว่าเรากินส้มบนส้มไปไหว้ศาลพระภูมิสาธุตอนนี้หนูทุกข์เหลือเกิน5ขวบนะหนูทุกข์เหลือเกินกลัวตายมากเลยทำไมถึงกลัวขนาดนี้ก็ไม่รู้ขอให้หายทุกข์ขอให้หายทุกข์อธิษฐานอย่างนั้นตอนนั้นยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะขอให้หายทุกข์ปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นมันหายจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบมันก็มีที่พึ่งอะไรเงี้ยมันดันหายจากที่มันกลัวตลอดทั้งวันเลยนะมันก็คิดมันเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมแล้วมันฟุ้งอะค่ะคล้ายๆกันอารมณ์อะมันก็คิดอยู่อย่างนั้นนะมันก็กังวลวนอยู่กับเรื่องระเบิดนิวเคลียร์เรื่องความตายเป็นห่วงแม่เป็นห่วงคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยจึงแบบทำให้รู้ว่าเอ้ยไม่รู้เด็กคนอื่นจะเป็นเหมือนเราหรือเปล่าอะถ้าเกิดรับเรื่องอะไรมาแล้วมันก็จะเป็นทุกข์อะทีนี้ปรากฏว่าพอบ่นปุ๊บหายนี่เริ่มเข้าสู่วงการไสยศาสตร์แล้วตอนนี้เริ่มเข้าสู่วงการนี้แล้วเริ่มมีความเชื่อเพราะว่าเฮ้ยมันหายอ่ะก็เริ่มเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อแต่คาถาอะไรเงี้ยท่องได้ตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะก็เชื่อตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันทำให้มีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่า
คนเราเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องตายแล้วเราก็กลัวตายกันเหลือเกินกลัวไหมไม่ชิวันเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันถ้าเกิดถึงเวลาที่มันจะตายจริงๆมันน่ากลัวนะมันไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนกันเราถึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองเยอะๆกลัวตายใช่รู้ก็กลัวมั่นใจบุญมั่นใจบุญตอนนั้นกลัวตายมากเพราะความกลัวตายนะจริงๆเนี่ยเพราะความกลัวตายนะถึงได้มาเข้าวัดเพราะความคิดว่าคนเรามันต้องตายไงแล้วมันก็ไม่รู้ความแน่นอนของความตายด้วยแล้วก็ตั้งแต่อายุ16 17เนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองจะตายอะไรอยู่กับความตายอยู่แบบนี้ค่ะคิดว่าอายุตัวเองไม่ถึง20หรอกเดี๋ยวก็ตายละพออายุ20ไปแล้วไม่ถึง30หรอกเดี๋ยวก็ตายละพออายุ30ไม่ถึง40หรอกเดี๋ยวก็ตายละคิดอย่างนี้ตลอดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามีโอกาสทำความดีได้เยอะขึ้นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะสร้างอย่างอื่นอ่ะเราก็เลยมาตรงนี้คนเราเกิดมาทำไมทีนี้มันก็ต้องหาแล้วล่ะว่าเรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยมันต้องมีจุดหมายไม่ใช่อยู่ดีๆเขาบอกว่าเดินจงกรมก็เดินเขาบอกให้นั่งเราก็นั่งแล้วเราไม่มีเหตุผลอย่างวันนี้สอบอารมณ์กันการปฏิบัติธรรมคือวิธีการทำให้จิตของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์จากกิเลสเพราะว่าจิตที่บริสุทธิ์จากกิเลสหรือมีจิตที่มีกิเลสเบาบางเนี่ยมันจะทำให้เรามั่นใจอย่างน้อยๆเนี่ยถึงเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเราก็ยังอยู่ในวัฏฏะที่มันไม่ใช่ทุกขติภูมิอ่ะใช่ไหมคะถ้าอยู่ทุกขติภูมิเนี่ยโอ้โหยังเห็นสุนัขต้องขออภัยนะคะพูดความจริงนิดนึงอาจจะฟังแล้วไม่สุภาพก็ได้แต่มันสะเทือนใจจริงๆนะรู้สึกอ่ะคือเห็นสุนัขเห็นสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาถึงเวลาเขาก็ต้องถึงฤดูผสมพันธุ์ถึงเวลาเขาก็มีคู่ถึงเวลาเขาก็มีลูกเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์เลือกเลยนะถึงฤดูเขาก็ผสมพันธุ์กันถึงเวลาเขาก็ออกลูกกันมันรู้สึกว่าโอ้โหเกิดเป็นสัตว์นี่มันไม่มีสิทธิ์เลือกเลยคนเนี่ยคลอดลูกนะต้องอยู่ไฟไม่เห็นสุนัขจะอยู่ไฟเลยทำไมมันยังอยู่ได้ไม่มีใครสงสัยมั้งเหรอฮะไม่ใช่อ้วนไม่สงสัยเหรอรู้สงสัยเอ๊ะทำไมคนอยู่ไฟหมาไม่เห็นอยู่ไฟทำไมหมาไม่เห็นอยู่ไฟมันยังอยู่ได้ทำไมคนต้องอยู่ไฟด้วยไฟไม่ถึงเลยนะหมานี่ไม่ต้องอยู่ไฟเลยเดี๋ยวมีลูกเห็นเป็นไรเลยเขาเกิดมาแล้วเขาไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยมันเป็นไปตามกรรมจริงๆมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันโอกาสสิ่งที่ดีที่สุดในสังสารวัฏเนี้ยถ้าเลือกได้เนี่ยคือมีบุญแล้วถ้าเลือกต่อไปเนี่ยคือโอกาสถ้าเรามีโอกาสเราได้ทำบุญใช่ไหมคะเราได้มีโอกาสทำความดีเนี่ยไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นพลังของเราต่อไปขับเคลื่อนต่อไปอ่ะเหมือนรถที่มันมีน้ำมันเติมไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีน้ำมันมันก็ไปต่อไม่ได้วันเนี้ยเราจะมาพูดเรื่องของโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมข้อที่3คืออะไรคะยายข้อที่3ข้อจิตฮะข้อที่3ใช่มั้ยโพธิปักขิยธรรมอ๋อโพธิปักขิยธรรมอิทธิบาท4อิทธิบาท4ไม่อินนะอิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยเป็นข้อที่ว่าด้วยความสำเร็จอันเนี้ยมันคือตัวขับเคลื่อนเลยขับเคลื่อนทั้งขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ขับเคลื่อนเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วตัวแรกตัวเดียวเนี่ยก็สุดยอดแล้วแต่อันตราย
ทำไมต้องบอกสุดยอดอันตรายฉันทะฉันทะเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดความสุขมันคือความพอใจจิตเนี่ยมันจะมีฉันทะประกอบเนี่ยคือโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยจิตคือตัวรู้อารมณ์คือวิญญาณมันมีแค่หนึ่งเท่านั้นแต่ส่วนที่มันมาผสมกันเป็นจิตแต่ละดวงเนี่ยมันมีเจตสิกเยอะมากเขาเรียกว่ามีอย่างสัพพะสาธารณะเจตสิกชื่อเขาเคยได้ยินไหมไม่ชีคนหนึ่งสัพพะสาธารณะเจตสิกพอเราไม่เรียนมันก็จะไม่คุ้นชื่อพวกนี้แต่ถ้าเกิดพวกนักเรียนเนี่ยโอ้โหนี่คือพื้นฐานเลยค่ะถ้าเกิดเป็นนักเรียนประถมก็คือกอไก่เลยนะสัพพะสาธารณะเจตสิกก็คือสิ่งที่มันปรุงแต่งจิตแน่ๆเลยเนี่ยผัสสะเวทนาสัญญาเจตนามีกับจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนาเนี่ยเมื่อขณะที่ตาเรากระทบรูปหูเรากระทบเสียงจมูกเรากระทบกลิ่นลิ้นเรากระทบรสกายสัมผัสต่างๆเนี่ยมันจะมีผัสสะกระทบกันไอ้ตัวผัสสะเนี่ยแหละทำให้เกิดวิญญาณขึ้นมาผัสสะเนี่ยบางทีเราก็เอ๊ะก็ในเมื่อปฏิจจสมุปบาทผัสสะทำให้เกิดเวทนามันเกิดพร้อมเพื่อเป็นชุดเลยค่ะรับนิ้วมือเดียวเนี่ยเกิดมาพลึบเลยทีนี้ตอนเขียนมันเขียนไม่ได้ไงมันก็ต้องเลี้ยงอย่างนั้นแต่ความจริงมันเกิดเป็นชุดเลยค่ะเป็นวงจรปฏิจจสมุปบาทวิญญาณมันเกิดวิญญาณมันเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์ไอ้เจ้าตัวที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีตัวเวทนาสุขทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ทันอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์พอเราเจอความทุกข์ขึ้นมาเป็นยังไงคะเราก็จะโกรธปฏิเสธไงเร็วมากเลยยิ่งใครมีสัญญาที่มันไม่ชอบอะไรไว้อยู่อย่างเงี้ยมันจะปฏิเสธเร็วมากเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวโกรธเลยค่ะเห็นปุ๊บโกรธเลยเคยไหมเห็นปุ๊บโกรธปั๊บเลยเคยไหมเห็นปุ๊บไม่ชอบปั๊บมีไหมคะมีแต่เราไม่ทันมันเลยกระบวนการของการทำงานเนี่ยตั้งแต่มันกระทบแล้วมันจะต้องมีตัวเกิดที่เกิดของกิเลสเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6ที่คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมันต้องเกิดที่ใดที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ทันมันเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดตรงไหนเมื่อไหร่มันไวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถึงให้เราทำอะไรช้าๆเราจะได้ทันอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันระหว่างความช้าของเราเนี่ยอะไรที่เข้ามาเร็วๆมันก็จะมีความแตกต่างมันหนืดกันมันดึงกันอ่ะก็จะรู้อย่างเช่นเราทำช้าๆเนี่ยพอจิตของเรามันร้อนมันจะเห็นเลยยกตัวอย่างเช่นที่หลายคนบอกว่าอาจารย์ทำไม่ได้มันอึดอัดนั่นแหละคือใจของเราที่เราจะต้องเห็นมาที่เราทำช้าเนี่ยเราคือเห็นใจของเราอันนี้ไงบางคนก็รีบมากเลยไม่รู้รีบไปไหนทำอะไรก็รีบ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 แล้วก็ไปนอน เคยไหมรีบแล้วไปนอนถ้าเกิดรีบแล้วไปนอนเนี่ยเอาเวลาที่รีบเนี่ยมาขยายออกใหม่ทำแต่ละอย่างให้มันละเอียดแล้วก็ดีดีกว่าไหมรีบ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 อย่างนั้นน่ะบางคนเป็นอย่างนั้นเพราะใจมันร้อนไงคะก็อยากให้มันเสร็จแต่เลยถามว่าอยากให้เสร็จไปทำอะไรไม่รู้แต่อยากเสร็จทำงานแต่พอเรามาฝึกจิตเนี่ยพอเราช้าเนี่ยช้า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 เราจะเห็นใจของเราเราจะเห็นใจของเราเลยว่าใจของเรามันร้อนถ้าเรากำหนดไอ้ตรงใจที่มันร้อนเป็นที่มันอยากเร็วเป็นแล้วเราไม่ทำตามมันอะถ้าเราทำตามความเร็วนั้นอ่ะมันก็คือเป็นธาตุของอารมณ์เนี่ยแต่เราไม่รู้หรอกฉันเป็นคนเร็วแต่ความจริงไม่ใช่เราเป็นธาตุของอารมณ์แต่ถ้าเกิดว่าเรามันช้าปุ๊บเราก็ดูความช้าของมันให้เป็นพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีอารมณ์ร้อนนั้นแหละมันก็จะไม่มีละ
ป็นแบบนั้นไอ้ตัวฉันทะเนี่ยมันสำคัญมากตรงที่ว่ามันคือความพอใจแต่ฉันทะเนี่ยอยู่ในกลุ่มของปกิณกะเจตสิกเจตสิกคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตน่ะอยู่ในจิตของเราอยู่ในวิญญาณเราแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีจิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดถ้ามันมีฉันทะกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะถ้าไอ้ตัวฉันทะนี่เข้าอ่ะมันจะมีความพอใจกับเรื่องนั้นแต่ถ้าเกิดฉันทะไม่เข้าเนี่ยมันจะไม่พอใจถ้าเราไม่พอใจแสดงว่าฉันทะมันไม่เข้านะคะแต่ถ้ามีฉันทะเนี่ยอิทธิบาท4เนี่ยคือฉันทะมันต้องมีความพอใจในการปฏิบัติพอใจแบบอย่างในโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความอดทนอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งตบะคืออะไรความเพียรเพื่อเผากิเลสอย่างยิ่ง ตบะมันจะเป็นความเพียรได้ไงตบะเผากิเลสฮะตบะเป็นเครื่องเผากิเลสความอดทนอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งความเพียรกุรอานนะคือตบะเนี่ยมันมีอยู่หลายอันที่มันเป็นตบะหลายอย่างในการสร้างบารมีมันก็เผากิเลสรวมไปถึงขันติด้วยขันติเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนอดกั้นเนี่ยนี่แหละพอเราปฏิบัติทำไปแล้วอย่างเช่นเราดูความง่วงเราดูความฟุ้งเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนที่เรากำหนดช้าๆแล้วเราทนมันไม่ไหวมันอดทนต่อใจของเราไม่ได้เรากำลังจะมาเรียนรู้อะไรคะเรียนรู้ใจของเราใช่ไหมที่ทำช้าเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยเห็นใจเราแต่สุดท้ายแล้วเรายอมเห็นไหมเราไม่ยอมเห็นใจของเราใช่อยู่มาจนป่านนี้เราเพิ่งจะเห็นนี่แหละเราเห็นใจตัวเองละเพิ่งจะเห็นนี่เพิ่งจะรู้ฮะก็คืออันหลับแรกเนี่ยฉันทะคือความพอใจมันต้องมีความพอใจในการเจริญสติปัฏฐาน4มันต้องมีความพอใจในความเพียรเห็นไหมคะมันจะผสมกันอยู่ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องมีองค์ธรรมแบบเนี้ยผสมกันอยู่จนเขาเป็นเนื้อเดียวกันอะมันจึงกลายเป็นการสามัคคีเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการรวมเป็นพลังหนึ่งซึ่งเป็นโพธิคือทำให้เกิดการตรัสรู้ได้ก็คือบารมีมันเต็มนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็คือโพธิปักกิยธรรมบารมีเต็มแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงขนาดนั้นนะเอาแค่ว่ามันเป็นกุศลเนี่ยมีความพอใจเนี่ยเรามีความพอใจจริงหรือเปล่าใช่ไหมเรามีความพอใจจริงหรือเปล่าถ้าเรามีความพอใจจริงเราต้องไม่หลับมันห้ามไม่ได้อ่ะ คนพอใจต้องไม่หลับสิถ้าหลับใส่ก็พอใจการหลับมากกว่าไม่ได้พอใจไม่ได้ตั้งใจหลับ มันลอยหลับ เพราะว่าความพอใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในอิทธิบาท4เนี่ยข้อที่1คือความพอใจใช่ไหมความพอใจเนี่ยคือฉันทะเนี่ยถ้ามันอยู่ฝ่ายกุศลเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยทำงานการกุศลได้ดีมากมีความสุขในการทำงานแต่ถ้ามันอยู่ฝ่ายอกุศลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจบเลยมันจะเข้าไปสู่อะไรคะที่ยายไปนั่นแหละหลับเนี่ยนิวรณ์มันไปพอใจการหลับมากกว่าถ้าพอใจการปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่หลับแต่ทีนี้พอจิตมันง่วงใช่ไหมคะทีเราไม่ได้อยากนอนหรอกคือมีเรามีความตั้งใจเรามีจุดหมายว่าเราจะไม่นอนแหละแต่ว่าด้วยกำลังของสติเนี่ยมันไม่มีไงคะพอมันมีความง่วงเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตพอมันรู้อารมณ์เนี่ยจิตมันมีธรรมชาติของการรู้อารมณ์พอมันไปรู้อารมณ์เนี่ยมันไปรับอารมณ์ของความง่วงขึ้นมาปุ๊บมันพอใจความหลับมันหลับเลย
นี่คือธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นพอใจความหลับเนี่ยแสดงว่าพอใจนิพพานพอใจนิพพานนั่นแหละนั่นแหละคือบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแบบชอบไงฮะแต่ว่าจิตเนี่ยด้วยความที่มันโมหะเนี่ยมันจะบังเมื่อเราขาดสติหรือกำลังของสติมันไม่พอเนี่ยโมหะมันมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราหลงไปกับอำนาจของกิเลส ที่มันเข้ามาอย่างเช่นความง่วงความฟุ้งซ่านความคิดบางทีบางคนคิดตลอดเลยนะก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดโยคีหลายท่านกว่าจะรู้ตัวเองว่าตัวเองคิดเนี่ยบางคนเป็นปีๆเลยนะเข้าคอร์สอะเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกบอกว่าเนี่ยคิดไม่ได้คิดปัญญามันเกิดไม่ใช่ปัญญาเกิดมันไม่คิดปัญญาอยู่จนต้องได้ปล่อยให้คิดไปเรื่อยจนกว่าจะก็เลยบอกว่าคนคิดเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อสมาธิเมื่อคนไม่มีสมาธิย่อมไม่มีทางเกิดปัญญาแล้วเราจะบอกได้ยังไงว่านี่คือปัญญาแล้วเราจะบอกได้ไงว่านี่คือปัญญามันไม่ใช่แต่เราเข้าใจว่ามันเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่มันคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องราวที่พุทธเจ้าตรัสรู้อย่างเงี้ยเราก็เลยอ่านมาเราฟังมาเยอะเราก็เลยคิดตามแต่ว่าถามว่าไอ้ตัวคิดตามเนี่ยมีประโยชน์ไหมก็มียังไงน้อยมโนก็เป็นมโนสุจริตความคิดนั่นเป็นความคิดที่เป็นกุศลนะคะแต่ว่าพอมันฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงสิ่งที่สูงกว่านั้นไม่ได้เข้าถึงสิ่งที่สูงกว่านั้นไม่ได้ข้อที่หนึ่งก็คือฉันทะพอมันไปเข้ากับกามคุณเนี่ยก็เรียกว่ากามฉันทะเราคุยกันมาตอนข้อแรกๆกามฉันทะแต่ถ้าเกิดมาเข้าอยู่ในอิทธิบาท4เนี่ยมันกลายเป็นความพอใจในกุศลคนที่พอใจในกุศลมันก็จะไม่พอใจในอกุศลอยู่แล้วมันจะหล่อเลี้ยงได้อ่ะมันจะหล่อเลี้ยงได้ทีนี้เมื่อมีความพอใจจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความขยันพรรษานี้เราจะนั่งบรรยายตัวนี้ตลอดหรือเปล่ามนุษย์นั่นเนี่ยมันแรงลงดีทั้งตัวเลยตอนนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าเรามีความพอใจเนี่ยเหมือนกับคนเล่นไพ่เนี่ยถ้าไม่มีความพอใจในการเล่นไพ่เนี่ยมันเล่นไม่ได้นะคนเล่นการพนันคนติดการพนันติดนู่นติดนี่เนี่ยถ้าเขาไม่มีความพอใจเนี่ยเขาทำไม่ได้พอความพอใจมันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาพอเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ง่วงไงคนเล่นไพ่ทั้งคืนก็ไม่ง่วงแต่พอเลิกเล่นไพ่เลยเป็นยังไงหลับเป็นตายเลยหรือเด็กเล่นเกมคือคำว่าสมาธิก็คือจิตใจที่มันจดจ่อจนมันเป็นกำลังกำลังมันไปโฟกัสอยู่กับเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะมีกำลังอันนั้นเลยมันเป็นกำลังเดียวกันแต่มันขึ้นอยู่กับมันไปอยู่กับอะไรอย่างเช่นพลังงานเนี่ยถ้ามันไปอยู่กับความร้อนมันก็จะร้อนขึ้นถ้ามันไปอยู่กับความเย็นมันก็จะเย็นขึ้นถ้ามันไปอยู่กับความเก่งมันก็จะเก่งขึ้นถ้ามันไปอยู่กับความโง่มันก็จะโง่ขึ้น ใช่ไหมถ้ามันเป็นพลังอ่ะมันไปเติมตรงไหนมันก็จะกลายเป็นขึ้นอ่ะไอ้ตัวฉันทะก็เป็นแบบนั้นถ้ามันไปอยู่กับสิ่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยฉันทะเนี่ยมันจะเติมกำลังแบบนั้นฉันทะกับตัณหาคนละอันนะคะฉันทะนี่เป็นเจตสิกฝ่ายที่เป็นเขาเรียกว่าปกิณกะเจตสิกคือจะเข้ากับจิตบางดวงที่มีความพอใจแต่ส่วนตัณหานี่คือความอยากไอ้ตัวฉันทะเนี่ยมันสามารถพัฒนาไปสู่ความอยากได้ยกตัวอย่างเช่นนักปฏิบัติเนี่ยค่ะนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยตอนที่ปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยหลายคนก็เป็นฉันทะปฏิบัติไปกำหนดพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราขาดสติสมาธิเองเนี่ยมันก็
ไม่ได้การันตีเสมอไปว่ามันจะป้องกันกิเลสได้สมาธิเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ยิงปืนแม่นๆแล้วฆ่าคนตายเนี่ยมีสมาธิไหมคะคนยิงปืนแม่นๆยิงคนตายเนี่ยมีสมาธิไหมถ้าไม่มีสมาธิสามารถยิงคนตายได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นในตัวสมาธิเองเนี่ยถ้ามันเป็นสมาธิที่มันเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันก็สามารถที่จะรวมเป็นหนึ่งได้เหมือนกันเป็นแบบนั้นถ้าเกิดเราไม่มีสติอยู่กับสมาธิเนี่ยไอ้สมาธิตัวนั้นอ่ะมันก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยสามารถที่จะพอเรามีสมาธิใช่ไหมคะแต่เราขาดสติเราก็กำหนดพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะเราอยากที่จะให้มันสงบเร็วๆหลายคนที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วเครียดหงุดหงิดอึดอัดมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อจิตเป็นกุศลมันจะอึดอัดเป็นไปได้ไหมพี่ชีไม่ได้แสดงว่ามันเข้าสู่อะไรแล้วคะเข้าสู่ความอยากเข้าสู่กิเลสโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถามว่าอ้าวปฏิบัติแล้วเกิดกิเลสมันจะได้อะไรขึ้นมาก็เรากำลังเรียนรู้จิตอยู่ไงเรากำลังเรียนรู้จิตของเราว่าเนี่ยพอมันฉันทะเนี่ยกำลังของความปรารถนาดีเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยถ้ามันขาดสติเนี่ยเดี๋ยวมันจะถลำไปสู่ตัณหานะยกตัวอย่างเช่นตัวกามคุณกามคุณเนี่ยตอนที่เขาเป็นกามตัณหาเนี่ยเอ้ยขอโทษดิตอนที่เขาเป็นกามฉันทะเนี่ยเขาแค่กั้นความเจริญนะคะกั้นไม่ให้เกิดสมาธิตัวกามคุณกามฉันทะเนี่ยแต่พอเป็นกามตัณหาปุ๊บเป็นยังไงคะนั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์ละไม่ได้กั้นสมาธิแล้วนะคะทำให้ทุกข์เลยมันเปลี่ยนจากตัวฉันทะเนี่ยเป็นตัวตัณหาที่มีอยู่ในกามแล้วมีอะไรตัณหาอีกมีอะไรมีอะไรคุณเนี่ยคะกามคุณฉันกามฉันทะกามตัณหาแล้วก็อะไรตัณหาแล้วก็กามอะไรนะคะกามคุณกามคุณนี่เราจะเห็นที่ไหนคะยายกามคุณแล้วเราเห็นที่ไหนกามคุณนี่เราเห็นที่ไหนเราสามารถเห็นได้ที่ไหนกามคุณเห็นได้ที่ไหนเยอะกามคุณนี่บาปไหมไม่ชี้อ้วนบาปไหมถ้าเรามีกามคุณนี่เราบาปไหมไม่บาปเพราะว่ามันอยู่ได้เพราะกามคุณใครอยู่ได้เพราะกามคุณก็ชาวโลกนี่แหละใช่เหรอก็มีกามคุณกามคุณก็คือถ้าเราทำบุญมาดีใช่ไหมคะเราทำทานมาดีเนี่ยเราก็จะได้กินดีๆกามคุณให้คุณถ้าเราทำบุญด้วยเสนาสนะด้วยของใช้ดีๆด้วยจิตใจที่มันดีๆเนี่ยมันก็จะได้สิ่งดีๆเป็นอานิสงส์คนที่ทำพวกนี้ดีๆเนี่ยเขาก็จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์เพราะฉะนั้นบนสวรรค์เนี่ยจะมีกามคุณที่ปราณีตและสมบูรณ์มันไม่ได้บาปนะแต่บางคนเนี่ยพอศึกษาธรรมะมาไม่พอเนี่ยพอคนเขาแต่งตัวสวยพอคนเขากินอาหารอร่อยว่าเขาตัณหาจัดมั่วเลยคือคนที่เขากินดีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบุญเก่าหรือบุญใหม่บุญเก่าเราต้องเห็นบุญเขาอนุโมทนาเลยนะคะโอ้โหเขาเกิดมามีบุญจริงๆเลยเขาถึงได้กินดีเขาเกิดมามีบุญจริงๆเขาถึงได้สวยเขาเกิดมามีบุญจริงๆก็ถึงได้ฉลาดพอเราเห็นบุญเขาแบบนั้นเนี่ยความยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยคล้อยไปตามความดีที่เขาเป็นเดี๋ยวเราก็ได้เป็นเหมือนกับพระอรหันต์ที่ท่านเป็นเลิศในด้านต่างๆเนี่ยพระอรหันต์ที่เป็นเลิศในด้านต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรหรือเปล่าคะยินดีในความเก่งของพระอรหันต์แต่ละด้านนั่นแหละพอเกิดความยินดีปุ๊บเนี่ยก็เลยตั้งความปรารถนาพอตั้งความปรารถนาปุ๊บก็จึงได้เป็นพระอรหันต์
ที่เป็นเลิศในด้านที่ตนปรารถนาต้องตั้งความปรารถนานะคะไม่ได้อยู่ดีๆเนี่ยฟุกขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้ามาตั้งเป็นเลิศด้านนู้นเลิศอันนี้ไม่ใช่นะคะเขาต้องสะสมบารมีมาจนถึงจะเป็นเลิศในด้านต่างๆได้ค่ะมันต้องแบบว่าเราต้องรู้ว่าอันเนี้ยความเป็นความยินดีเนี่ยในสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยหรือแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์เนี่ยที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องมีฉันทะข้อหนึ่งที่พระโพธิสัตว์เนี่ยถูกพยากรณ์เขาเรียกว่าธรรมะสโมทานธรรมะสโมทานเนี่ยเป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ในชาติที่จะได้รับคำพยากรณ์หนึ่งในนั้นต้องมีฉันทะคือความพอใจในความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าสองต้องมีสัจจะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไปเกิดชาติไหนก็แล้วแต่จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านสังเกตไหมคะท่านอยากจะทำอะไรท่านจะทำแล้วก็ทำสำเร็จด้วยใครห้ามอะไรก็ห้ามไม่ได้สังเกตไหมคะเพราะว่าท่านมีตรงนี้คุณสมบัติถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้เนี่ยท่านจะไม่ได้รับคำพยากรณ์จนบารมีของความเป็นพระโพธิสัตว์เต็มถึงจะได้รับคำพยากรณ์อย่างเช่นท่านสุเมธดาบสเนี่ยได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรว่าอีก4อสงไขยกับอีกแสนกับข้างหน้านู้นเนี่ยท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอันนี้คือมีระยะเวลาจำกัดละว่าอีก4อสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็คือฉันทะไงคะนี่เรากำลังพูดถึงฉันทะฉันทะเนี่ยมันจะต้องประกอบอยู่กับกุศลตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีฉันทะเนี่ยอย่างเช่นเรามาอยู่วัดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีฉันทะน้ำอยู่ไม่ได้บางคนเนี่ยรู้ฟังอยู่หรือเปล่าจะนินทาโยคีจะนินทาโยคีฟังอยู่หรือเปล่าคงไม่ฟังหรอกคิดเอาเองนะแต่ไม่แน่เหมือนกันคือมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีโยคีผู้ชายแกก็ไม่ได้เป็นโยคีหรอกแกก็เข้ามาในวัดนี่แหละมีปัญหาเข้ามาแกก็หิวข้าวหมาก็เห่ากันเกี้ยวกาวมาเลยตอนนั้นเดินขึ้นมาหิวข้าวแกก็กินหิวอ่ะด้วยความที่แกหิวก็กินพอกินเสร็จปุ๊บบอกจะไปไหนแกก็เลยบอกว่าจะเดินกลับกรุงเทพจะพูดจวงเนี่ยเดินกลับกรุงเทพโอ้โหจะเดินกลับเลยเหรอเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้ไหมที่วัดเนี่ยจะมีคอร์สเข้มจะมีคอร์สปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สสัก7วันก่อนกลับไปจะได้มีบุญของตัวเองมั่งที่เราอดที่เราลำบากเพราะเราไม่มีบุญสร้างบุญให้กับตัวเองถ้าเกิดว่าเข้าคอร์สเข้มครบเนี่ยก็จะให้เงินกลับเดี๋ยวจะให้ขึ้นให้รถให้นั่งรถกลับจะให้เงินไปกลับได้ผมเคยบวชมาก่อนบอกมันไม่ได้แค่บวชนะมันโหดกว่าบวชนะก็เลยบอกทีนี้เขาก็ตกลงก็บอกอ่ะดีละที่ตกลงพอวันแรกก็เริ่มไม่ได้ละเดินไปเดินมาพาเดินอยู่วันแรกเขาก็อดทนเต็มที่ของเขาละพอวันที่สองอาจารย์ครับผมไม่ไหวเราก็เลยบอกว่าอดทนนิดนึงลองดูถ้ามันผ่านวันนี้พรุ่งนี้ไปมันก็ได้แล้วก็เลยให้กำลังใจบอกตอนเช้าพอบ่ายปุ๊บเหลือแต่อาสนะ คนหายไปเรียบร้อยคนหายไปแล้วอันนี้เล่าแค่อันนี้พอที่เรากำลังเล่าก็คือเขาไม่มีฉันทะคือเขาไม่มีความพอใจในการปฏิบัติมันอยู่ไม่ได้คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องอาศัยความพอใจแล้วมันมีความสุขซะด้วยนะฉันทะเนี่ยตอนที่ตัวเองปฏิบัติครั้งแรกเลยอ่ะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่าเราฝึกมาจากการฝึกฝึกสมถะกรรมฐานมาก่อนฝึกความอดทนมาสูงพอสมควรน่ะ
ถ้ามันฝึกความอดทนมาสูงเนี่ยมันก็จะช่วยได้อย่างเรื่องทานอาหารเรื่องนู่นเรื่องนี่ตัวเองไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าฝึกมาฝึกอดอาหารก็ฝึกมาแล้วนะคะคือใครจะว่าเป็นศีลปตะปามาสเป็นผิดไอ้นู่นไอ้นี่คนปฏิบัติถูกทางก็ไม่ทำกันอะไรก็แล้วแต่แต่เรามีความรู้สึกว่าเรามีประสบการณ์เราอยากรู้เราก็ทำเห็นก็ถือศีลอดกันไม่ได้อดแบบอิสลามนะอดแบบพุทธก็อธิษฐานครั้งแรกน่าจะ3วันหรือ5วัน3วันก่อนครั้งแรก3วันถือศีลอดไม่ทานอาหารเลยไม่ชีอ้วนได้ไหมอดได้ไหม3วันลองดูไหมอดกลางวันก็กินกลางคืนแต่นี่อดทั้งวันค่ะก็คือก็จะทานเฉพาะน้ำผึ้งเนี่ยจะทานตอนเวลาอาหารอย่างเรามีเวลาอาหารตอนไหนใช่ไหมคะเราก็จะกินน้ำผึ้งไม่ใช่กินทั้งขวดนะอิ่มอะไรก็ไม่ต้องไปอดมันหรอกสองช้อนห้ามเกิน3ช้อนเพื่อที่จะให้มันไปเคลือบกระเพาะไงคะเพราะปกติเนี่ยธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราอุกกิจเราไม่ต้องไปกินแต่ถ้าเราไม่อุกกิจเนี่ยเราก็กินน้ำผึ้งเพราะว่าตัวเองเมื่อก่อนเป็นโรคกระเพาะด้วยนะคะแต่ตอนหลังไม่ได้เป็นกินน้ำผึ้ง2ช้อนตอนที่มันท้องว่างอะค่ะตอนที่เวลาอาหารที่เราเคยกินอาหารประจำมาเวลาไหนเราก็กินน้ำผึ้งตอนนั้นกินน้ำผึ้งเข้าไปปรากฏว่าก็ปฏิบัติธรรมด้วยนะคืออดอาหารแต่ก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นไม่ใช่อดอาหารแล้วไปนอนงออยู่ในห้องอย่าไปอดมันเลยเปลืองทำงานดีกว่าถ้าเกิดอดอาหารไปนอนงออยู่ในห้องไม่ต้องอดทำงานเถอะมันมีประโยชน์กว่าอดอย่างนั้นไม่ได้อะไรอดก็ทำตัวปกติออกมาทำงานใส่บาตรทำนู่นทำนี่พอช่วงว่างใช่ไหมคะก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยตอนนั้นเดินจงกรมจำได้เลยเป็นครั้งแรกที่เดินจงกรมแล้วขาพับไปแบบไม่มีสัญญาณเลยอะคือมันไม่ได้ปวดคือไปด้วยความที่ว่าขามันเป็นขาวัยรุ่นนะมันก็20กว่ามันก็เป็นขาวัยรุ่นมันก็ยังแบบไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีอะไรอะก็เดินปกติอะเดินจงกรมเดินอธิษฐานเดินจงกรม108รอบอะฐานพระที่หลวงพ่อพุทโธข้างบนก็เดิน108รอบปรากฏว่าเดินอยู่เนี่ยมันไม่รู้สึกอะไรเลยก็เดินธรรมดาค่ะเดินก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นลมไม่ได้รู้สึกว่าปวดขาไม่รู้สึกว่าอะไรเลยนะแต่ขาพับลงไปเลยกอง พับลงไปแบบพับไม่มีสัญญาณนะคะพับลงไปด้วยความที่น่าจะอดอาหารแล้วมันไม่มีแรงหรือไงนี่แหละความหิวก็ไม่รู้จักนะแต่ขาพับแรงมันหมดแรงมันไม่มีก็ลองดูก็ลองอดดูพอมาปฏิบัติธรรมที่เล่าตรงนี้พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยปวดก็ปวดนะเจ็บก็เจ็บเป็นทุกอย่างอะแต่ว่ามันมีความพอใจในการกำหนดมันทนได้ไม่ชีมันพอใจแล้วมันทนได้มีความสุขใช่ไหมไม่ชีอ้วนคนถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดเข้าใจเรื่องนี้มันจะรู้ว่ามันไม่ได้ทรมานเลยจิตเนี่ยพอยิ่งครั้งแรกเนี่ยมันเกิดความพอใจก่อนพอความพอใจมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็กำหนดปวดก็ปวดแหละปวดหนอเจ็บหนอเมื่อยหนออะไรมันก็เป็นมันไม่ได้เป็นน้อยๆนะมันก็เป็นเยอะแหละแต่พอเราพอใจปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะสมาธิเกิดความเพียรพอใจปุ๊บเราก็จะขยันกำหนดไอ้ความที่เราขยันเนี่ยแหละค่ะมันเป็นข้อที่2ในอิทธิบาท4ข้อที่2อะไรยายวิริยะวิริยะเมื่อวานเราพูดถึงวันซืนเราพูดถึงวิริยะถึงความเพียรความเพียรชอบวิริยะมันจะเกิดความขยันวิริยะเนี่ยความเพียรไอ้ตัวฉันทะเนี่ยมันหล่อเลี้ยงวิริยะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่มีไอ้ตัวไม่มีตัวฉันทะอยู่เนี่ยมันจะแค้นมันจะต้องภาษาเราต้องบิ้วอารมณ์ไม่ชีคนึงบิ้วไหมต้องบิ้วอารมณ์ขึ้นมามันไม่มีวิริยะแต่พอเรามีวิริยะปุ๊บมันอยากทำทำยังไงมันก็ทำได้ตลอดอ่ะมันก็อยากทำให้เลิกมันก็ไม่เลิกมันมีความสุขในการทำ
างเงี้ยพอไอ้ตัวความเพียรเนี่ยมันมีไอ้ตัววิริยะเนี่ยหล่อเลี้ยงเนี่ยมันเกิดความปิติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเกิดปิติขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาจากสมาธิไอ้เจ้าตัวฉันทะนี่แหละกับความเพียรเนี่ยที่มันมีสมาธิในระดับหนึ่งเนี่ยมันจึงทำให้เกิดกระบวนการของสมาธิก่อนที่มันจะเกิดสมาธิเนี่ยมันเกิดปิติก่อนเกิดปิติเมื่อสมัยที่ปฏิบัติทำใหม่ๆเกิดโอภาสกับตอนนั้นปิติครั้งแรกในชีวิตที่ได้คือโอภาสโอภาสแสงแบบลืมตาหรือหลับตาเนี่ยแสงเท่ากันเลยเกิดแสงโอภาสขึ้นมาแบบเยอะแล้วใจเนี่ยมันสบายทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนเลยมันมีความสุขตลอดเหมือนกับเรามีความสุขมองอะไรก็มีความสุขไปหมดอะสมัยที่ได้สมาธิใหม่ๆแต่ร้องไห้ด้วยนะปิติร้องไห้มันจะร้องไห้อะมันจะปิติอะเห็นอะไรก็สะอื้นง่ายเจอพระพุทธรูปเจออะไรก็จะปิติเจอพระเจออะไรก็จะปลื้มตลอดเวลาเพราะว่ามันมีเชื้ออยู่แล้วไงมันมีเชื้อแห่งความปิติอยู่แล้วพอเราเจอปุ๊บเนี่ยมันก็จะปิติขึ้นมาเลยง่ายมากสมัยก่อนเขาเรียกว่ามันมีเชื้อมันมีเชื้อของความปิติอยู่พอเรามีสมาธิเนี่ยเรามีสมาธิเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยถ้ามันเป็นสมาธิในระดับที่มันไม่มีนิวรณ์สมาธิที่ไม่มีนิวรณ์นะคะกำลังต้องเยอะขนาดไม่มีนิวรณ์แต่ถ้าเธอยังมีนิวรณ์อยู่มันก็คือสมาธินั่นแหละแต่ถ้าเกิดมันไม่มีนิวรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิที่เป็นวิปัสสนาญาณและสามารถที่จะขึ้นสู่การเจริญปัญญาได้พอสมาธิไม่มีนิวรณ์ปุ๊บเนี่ยมันจึงเกิดอะไรเกิดปัญญาไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยมันอยู่ไหนคะอยู่ในจิตของเราก็คือวิญญาณเมื่อวิญญาณของเราเนี่ยมันไปรู้อารมณ์ไหนไม่ว่าจะเป็นรู้อารมณ์โกรธรู้อารมณ์โลภรู้อารมณ์หลงรู้อารมณ์รักรู้อารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้ตามความเป็นจริงไอ้การรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าปัญญาหรือในอิทธิบาท4เรียกว่าอะไรวิมังสาไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นเหตุแห่งความสำเร็จมันเหมือนกับเราทำงานถ้าเราเปรียบเทียบกับงานการที่เราทำอยู่ในทางโลกเนี่ยถ้าเรามีสมาธิกับงานของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเนี่ยเราจะเก็บรายละเอียดได้เราจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยควรจะเป็นยังไงตรงนี้ควรจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคนทำงานลวกๆเนี่ยจะไม่มีสามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างคนที่เขามีปัญญาเนี่ยหรือคนที่เขามีสติปัญญาดีๆเนี่ยเขาได้เรียนรู้งานอะไรแป๊บเดียวเนี่ยเขาจะต่อยอดได้เลยถ้าเขาเข้าใจงานปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถปรับงานนั้นให้ออกมาดีได้เลยเหมือนกับคนที่เขาเรียนทอผ้าใช่ไหมคะเรียนเย็บปักถักร้อยเรียนอะไรก็แล้วแต่พอเขาเข้าใจเนื้องานปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะพลิกตัวเนื้องานนั้นออกมาดีกว่าที่ต้นตำรับทำอีกเขาสามารถทำได้ไอ้ตัวสมาธินี่แหละทำให้เกิดตัวต่อยอดปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราก็เช่นเดียวกันทีนี้ลองคิดดูว่าสมมุติว่าเราไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรกับใครเลยแต่ชีวิตจริงของเราเนี่ยมันมีฉันทะมีความพอใจในฝ่ายกุศลอยู่นะพอใจในการภาวนาพอใจในการมีสติพอใจในการทำความเพียรไปที่ไหนเราก็เจริญสติของเราตลอดมีฉันทะมีความเพียรก็คือวิริยะมีจิตตะก็คือมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันตลอดในตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยจิตเนี่ยมันสร้างรูปหรือตามหลักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยจิตเนี่ยที่มันดีเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมันอันเดียวกันจิตเนี่ยมันสร้างรูปมันสร้างเซลล์ขึ้นมาสร้างฮอร์โมนขึ้นมาต่างๆเนี่ยคนที่มีสุขภาพจิตดีเนี่ยสังเกตไหมคะว่ามักจะเป็นคนแข็งแรง
แต่พอเรามีสุขภาพจิตไม่ดีปุ๊บเนี่ยร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้าไม่มีวิบากกรรมอะไรอย่างอื่นนะคะถ้าสุขภาพจิตปัจจุบันเราดีได้เนี่ยบางคนเนี่ยเป็นโรคร้ายก็หายเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือผลพลอยได้ผลพลอยได้ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนอกจากว่าเราเจริญอิทธิบาท4เนี่ยถ้าใครมีอิทธิบาท4อยู่ในตัวตลอดเนี่ยการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยถึงต้องบอกว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ความสำเร็จมันอยู่ตรงที่ว่าเราได้ปัจจุบันถ้าปัจจุบันเนี่ยเราปฏิบัติอยู่เนี่ยแล้วเราไม่ได้ปัจจุบันเราจะสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ไหมมันสำเร็จทุกเวลาอยู่แล้วเขาบอกว่าความสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ทุกเวลาอยู่แล้วความสำเร็จมันต้องเริ่มต้นขึ้นจากปัจจุบันซะก่อนเป็นความสำเร็จเล็กๆแล้วความสำเร็จนั้นค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความสำเร็จที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนไปเรื่อยๆอิทธิบาท4เนี่ยจะต้องประกอบไปอยู่ในสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4เนี่ยตอนที่เราเอาสติตามรู้พองรู้ยุบตอนที่เราสติตามดูรู้กายตามดูรู้จิตตามรู้ดูเวทนาเนี่ยมันจะต้องมีฉันทะใช่ไหมเราต้องพอใจในสิ่งที่เราทำแต่เราจะไม่ค่อยพอใจเราจะหวังผลไงสมมุติว่าเรากำลังกำหนดแล้วเราไปเจอในชีวิตจริงในการปฏิบัติเนี่ยเราไปเจอกับความง่วงขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้พอใจในการปฏิบัติว่าเราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องตามความง่วงนะแต่เราไปพอใจเลยคะพอใจผลว่าอยากจะให้ความง่วงมันหายจิตเรามันวางผิดไปเรียบร้อยแล้วมันวางไปที่จุดหมายว่าเราจะต้องเอาแบบนี้แต่ในคำว่าฉันทะเนี่ยคือต้องพอใจสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่พอใจผลที่อยู่ในอนาคตพอเราพอใจผลอนาคตเกิดอะไรขึ้นมาหงุดหงิดเครียดเดินอยู่ในลานธรรมเดินอยู่ในศาลาศาลานี่มันเดินไม่ดีมันไม่เหมาะกับเราไม่ถูกจริตมันพอออกไปเดินริมน้ำสักพักหนึ่งริมน้ำมันก็ไม่เหมาะกับเราเดินมันจะทั่ววัดอ่ะมันก็ไม่เหมาะกับเราสักทีตรงไหนมันก็ไม่เหมาะกับเราหมดเลยแต่พอเราพอใจมันปุ๊บเนี่ยอยู่ตรงไหนมันก็เหมาะกับเราหมดเลยเป็นอย่างนั้นนะคะเวลาหมดหรือยังหรือว่าเลยไปแล้วเลยเหรอสายตาก็สั้นด้วยนะหูก็ตึงอีกนาฬิกาดังไม่ได้ยินนะคะก็เวลาหมดแล้วเนาะค่ะก็ต้องขอบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ